ึกนับ1ถึง10กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้ให้เด็กๆหาคำตอบเห็นไหมคะหาคำตอบเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูกข้อที่1ค่ะให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะแล้วหาคำตอบเขียนใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะข้อที่1ฉันมีเงิน7บาทซื้อดินสอ5บาทฉันเหลือเงินกี่บาทอ่ะให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปค่ะเอาเขียนลงไปในสมุดก่อนอันดับแรกทุกคนต้องฝึกในเรื่องของการลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะเขียนลงไปลูกฉันมีเงิน7บาทซื้อดินสอ5บาทฉันเหลือเงินกี่บาทเอาให้เขียนลงไปในสมุดค่ะทุกคนเขียนลงไปในสมุดนะคะรวมไปถึงไพชยนต์ด้วยไปเขียนลงในสมุดค่ะอิสรพงศ์ลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดค่ะยังไม่คิดนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องนับนิ้วคุณครูไม่ให้หนูนับตอนนี้ให้ฝึกลอกโจทย์และเขียนลงไปในสมุดค่ะลอกโจทย์ได้ไหมเดี๋ยวขอตรวจงานด้วยนะคะชิดนุชาด้วยจอห์นด้วยจอห์นคุณครูไปมานะคะช่วยกรุณาลอกโจทย์ข้อที่1ลงไปบนกระดานให้กับนักเรียนด้วยนะคะเขียนให้เร็วค่ะลูกในเรื่องของการลอกโจทย์นะคะให้นักเรียนเขียนตามค่ะตอนนี้ให้เขียนตามข้อที่1นะคะThank you.
ะลูกได้ไหมเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวยเว้นช่องว่างเว้นช่องด้วยนะคะระหว่างข้อความกับตัวเลขเห็นไหมคะข้อความกับตัวเลขอย่างน้อยประมาณ2ช่องสมุดของเรานะคะตรงนี้นะคะจนแอปเปิ้ลหมดต้นลักษณะนามของเงินค่ะก็คือบอาทอบาทเห็นไหมคะบอาทอบาทนะคะคนไหนเสร็จเป็นคนแรกเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้นะคะเพราะฉะนั้นเร่งมือกันหน่อยค่ะในข้อที่1ค่ะเป็นไปได้ยังไงได้มั้ยลูกได้ไหมเอาได้นะคะนักเรียนปลายทางค่ะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างเราก็มีการแก้ไขนะคะการแก้ไขก็คือเด็กๆต้องแสดงวิธีทำเห็นไหมคะที่ปรากฏหน้าจอโทรทัศน์ในขณะนี้นะคะให้ฝึกหาผลลบจากโจทย์ปัญหาการลบข้อนี้ค่ะลูกทำให้เสร็จในชั่วโมงนะคะเมื่อเด็กๆมีเวลาให้ไปวาดภาพข้อนี้ไปวาดภาพเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยคุณครูขอ1ข้อนะคะขอเพียงข้อเดียวเพราะว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้นค่อนข้างเขียนช้านะคะแต่เด็กๆต้องทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่คุณครูทำไมลูกกำหนดขอแค่1ข้อนะคะเดี๋ยวเรานำเสนอผลงานกันช่วงท้ายชั่วโมงเอาละค่ะเราไปดูเฉลยกันสักนิดหนึ่งนะคะฉันมีเงิน7บาทนำเงินที่มีอยู่นั้นไปซื้อดินสอในราคา5บาทเพราะฉะนั้นฉันเหลือเงินกี่บาทนะคะนี่คือโจทย์ปัญหาที่คุณครูรัชนีพรกำหนดให้กับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีทำวิธีทำนะคะฉันมีเงิน7บาทเห็นไหมคะนำเงินที่ได้ไปซื้อดินสอในราคา5บาทในราคา5บาท5บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบในข้อนี้ก็คือหลังจากที่นำเงินไปซื้อดินสอในราคา5บาทแล้วฉันเหลือเงินกี่บาทลูก2บาท2บาทเป็นการแสดงวิธีทำตามแนวตั้งเห็นไหมคะตัวตั้งตัวลบผลลบเขียนกันคนละบรรทัดแต่ต้องทำไมลูกต้องตั้งให้ตรงหลักกันด้วยไม่ใช่7อยู่ตรงนี้5ไปอยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆทำงานเด็กๆต้องดูด้วยนะคะว่าเราแสดงวิธีทำตามแนวตั้งถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้เป็นผลงานของเด็กหญิงพูนผลหอมจันทร์ค่ะต่อไปค่ะเป็นผลงานของเด็กชายวีรวัฒน์พระขันเงินนะคะใช่ไหมน้องอันนี้ลายมือของเด็กผู้ชายนะคะส่วนใหญ่เขาเป็นแบบนี้คำตอบตรงนี้ยังหดหายไปยังไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องไปทำให้มันถูกต้องเวลาตอบก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยค่ะเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้ต้องมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเอาละค่ะแก้ไขนิดนึงค่ะต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงอะไรเอ่ยเด็กหญิงปานระพีค่ะปานระพีก็เช่นเดียวกันนะคะทำงานได้สวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบดีเอาละค่ะวันนี้โจทย์ปัญหาการลบเด็กๆหลายคนกำลังมีความสุขสนุกสนานกันนะคะให้ไปทำต่อเป็นการบ้านแล้วก็วาดภาพประกอบด้วยวันนี้เวลาหมดลงค่ะคุณครูแล้วก็เด็กๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันยังไม่เคยเห็นเลย